เอกระป๋องที่เหลือนี้จะนำเอาไปทำอะไรได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องดิไทยพีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาใช้ประโยชน์สิ่งที่เหลือใช้ที่เป็นกระป๋องสำหรับใส่ง้อกระป๋องมานะครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการทำและวิธีการใช้กระป๋องสิ่งที่เหลือใช้ภายในบ้านของเราตามไปดูกันเลยครับหลังจากเรากินเงาะในกระป๋องนี้หมดเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากกระป๋องเงาะที่เป็นของเหลือใช้นะครับตอนนี้สะระแหน่เริ่มโทรมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำการตัดเพื่อนำไปปลูกใหม่หรือว่านำไปขยายใหม่นะครับตัดให้หมดเลยครับเนี่ยตัดถ้าเราไม่ตัดสะระแหน่นะครับก็จะยาวแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะไม่แตกกอหรือว่าจะไม่ขยายตัวก็จะยาวมาเรื่อยๆต้นก็จะเล็กลงเรื่อยๆแล้วจะโทรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการตัดแต่งนะครับแล้วก็นำเขาไปปลูกลงกระถางใหม่เดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการปลูกสะระแหน่ในกระป๋องกันเลยครับเมื่อเราได้ไปตามการตัดสะระแหน่มาแล้วหรือว่าไปตัดต้นสะระแหน่มาแล้วนะครับเพื่อมาขยายพันธุ์ใหม่ใส่กระป๋องนี้นะครับเราก็จะใส่ดินอะไรก็ได้นะครับส่วนมากจะเป็นดินปลูกที่เราไปซื้อมาหรือว่าเราจะผสมเองก็ได้นะครับเราจะใส่ลงไปครับเดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะนำดินใส่ลงไปเราจะต้องมาเจาะรูเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมครับเพื่อให้น้ำระบายออกมาได้บ้างนะครับแล้วเราก็ใส่ดินเข้าไปครับอัดให้แน่นเลยครับเพื่อนๆอัดให้แน่นเลยนี่นะครับ1กระป๋องครับหลังจากเราใส่ดินในกระป๋องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตัดแต่งกิ่งสะระแหน่ก่อนนะครับว่าจะเอากิ่งแบบไหนลงไปชำในนี้นะครับเลือกกิ่งพันธุ์มาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการปักชำในกระป๋องที่เราได้เตรียมไว้นี้นะครับโดยเราจะใช้ไม้ลงในการนำนะครับเพื่อนๆดูนะครับเราจะแทงเข้าไปแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยในการชำเราจะทำการรดน้ำเลยนะครับรดน้ำให้ชุ่มๆเลยครับหลังจากเรารดน้ำเสร็จแล้วเราจะนำไปเก็บไว้ในที่กึ่งร่มกึ่งแดดนะครับเพราะว่าต้นสะระแหน่ไม่ชอบแดดที่แรงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูการเปลี่ยนแปลงของต้นสะระแหน่ทุกระยะครับตามไปดูกันเลยครับหลังจากผ่านไป28วันแล้วนะครับเพื่อนๆดูใบสะระแหน่เริ่มแตกยอดแตกกอออกมาขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูผลงานกันต่อไปครับรดน้ำทุกวันนะครับและนำต้นสะระแหน่มาไว้ที่กึ่งร่มกึ่งแดดนะครับเพื่อนๆมาดูต้นสะระแหน่ที่เราได้ทำการปลูกไว้ในกระป๋องนี้นะครับตอนนี้ผ่านไปนะครับ2เดือนครึ่งแล้วนะครับดูใบสะระแหน่งามๆนี่นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็นำไปใช้และนำไปปลูกในบ้านของเพื่อนๆได้นะครับในของที่เหลือใช้เช่นกระป๋องหรือว่าขวดน้ำอะไรต่างๆนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิถีไทยพีชาแนลได้นะครับเดี๋ยวเราจะนำต้นสะระแหน่ไปวางอีกที่หนึ่งนะครับและมาดูความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเราเอาต้นสะระแหน่งามๆมาวางไว้อีกที่หนึ่งดูแล้วสวยงามและสมควรที่จะปลูกไว้รับประทานภายในบ้านของเรานะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องวิถีไทยพีชาแนลด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับจากวิไทยพีชาแนลครับผม